กรับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่ละคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสปอยเรื่องจิตวิญญาณแห่งเทพเจ้าตอนที่150นะครับหลังจากที่พระเอกนั้นได้รับรู้ความจริงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่ามันเนี่ยก็ยังมี มหาปรมาจารย์ไวายร้สุดแข็งแกร่งผู้หนึ่งได้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลไปนานและพระเอกนั้นก็คิดไปเลยว่าปัญหาในครั้งนี้มันก็จะต้องมีทางออกอย่างแน่นอนและจากนั้นพระเอกเนี่ยนะครับก็แม่รอชา้าหลีบยกมือไหว้ขอให้มังกรหลงนั้นก็มาช่วยคิดหาวิธีแก้ปัญหาไปให้กับเขาในทันทีอีกซึ่งมันก็ทำให้มังกรหลง นี่ยนะครับก็ถึงกับงงและก็ตอบกลับมาเลยว่าถ้าหากว่ามันมีวิธีแบบนั้นวิธีที่จะใช้รับมือกับชายผู้นั้นแล้วเราก็มันก็คงจะดีกว่านี้แต่ถ้าว่ามันก็คงที่จะไม่มีวิธีอื่นเล่าล่ะที่จะสู้กับหมอหนั้นนอกจากการทําให้พระเอกนะครับแข็งแกร่งขึ้นและพระเอกนั้นก็นึกขึ้นมาได้นะครับว่าในครั้งหนึ่งและเขาก็เคยมาติดอยู่ที่ มิติลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งมังกรหลงนั้นก็กะเลยว่าจะให้พระเอกนั้นมาฝึกฝนเคล็ดวิชาในมิติลึกลับแห่งนี้เช่นเดียวกันและหลังจากที่พระเอกนะครับได้มาโผล่ณที่ดินแดนแห้งแล้งแห่งนี้ไปแล้วพร้อมกับพูดว่าที่สถานที่แห่งนี้แบบนั้นน่ะร้อนเนี่ยที่จะทําให้ข้านั้นสามารถมาแข็งแกล่งขึ้นได้จริงๆและต่อมามังกรหลงนั้นก็บอก เลยว่าที่นี่มันก็คือต้นกำเนิดของโลกและสวรรค์อีกด้วยและถ้าหากว่าพระเอกนั้นอยากที่จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็จงยอมรับมันซะและพระเอกเขาก็บอกว่าที่แห่งนี้นั้นมันเนี่ยนะครับก็ดูแตกต่าง จากมิติในครั้งก่อนที่เขาไปอาศาัยอยู่มากและมันก็น่าจะปลอดภัยมากกว่าเยอะเลยและพระเอกนั้นก็อทำการใช้ดวงตาแห่งเทพเจ้าก็เพื่อที่จะเช็คดูสภาพที่แท้จริงของที่แห่งนี้ไปและทำให้เขานัานก็ค้นพบกับทะเลแห่งความกลัวลาหลนะครับและคราวนี้พระเอกนั้นก็ได้ลองใช้หมอแห่งสวรรค์เพื่อดูดซับ เอาพลังงานจากที่นี่เข้ามาไว้ในหม้อและมันก็ทำให้ที่มออันนี้นั้นมันก็เกิดความสั่นไหวขึ้นอย่างรุนแรงเอามากๆและพระเอกก็จึงแยกล่างออกมาเพื่อให้ล่างแยกนั้นช่วยกันเพิ่มพลังไปให้กับหม้อสวรรค์และพระเอกบอกต่อเลยว่าพลังจากมันนั้นก็มาหาศาลเป็นอย่างมากและถ้าหากว่าข้าเนี่ยได้มันมาครอบคลองไปแล้วเราก็ มันก็คงที่จะเป็นการดีไม่น้อยแต่ถ้าว่ามังกรหลงนั้นก็พูดตอนครับผมว่ามันก็คงที่จะใช้เวลาอีกนานมากกว่าที่พระเอกนั้นจะสามารถดูดซับเอาพลังงานจากมันมาใช้งานไปได้สำเร็จและมังกรหลงนั้นก็จะขอรอไปจนกว่าที่พระเอกนั้นจะทำสำเร็จและดอกไม้มันก็คงจะซีดจางไปแล้วแต่ถ้า ว่าเมื่อมังกรหลงนั้นได้พูดจบและก็รู้ตัวอีกที่หนึ่งแต่พระเอกนั้นก็กลับสามารถทำสำเร็จไปแล้วนะครับเป็นเพราะว่าพระเอกเนี่ยก็มีมอสวรรค์อยู่ในการครอบครองและมันก็ทำให้ท่านมังกรหลงเนี่ยนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากจนกระทั่งเขานั้นก็ไม่อยากที่จะเชื่อและพระเอกบอกเลยว่าและจากนี้ไปมันก็คงจะเป็นการตั้งชื่อใหม่ให้กับมอสวรรค์ ข้าจะขอตั้งชื่อให้มันว่ามอแห่งความโกลาหลนซึ่งในคราวนี้เนี่ยนะครับผมและมังกรหลงนั้นก็เป็นฝ่ายมาตามงอพระเอกไปบ้างว่าตัวเขานั้นอยากที่จะรู้ความลับแห่งพลังงานความโกลาหลนนี้และถ้าเป็นไปได้ก็ขอส่วนแบง่งเศษหนึ่งส่วนสิบจากมันและอย่างน้อยๆขอแค่นิดเดียวก็ยังดีซึ่งพระเอกเขานั้นก็ยอมบอกไปอยู่แล้ว นะครับเป็นเพราะว่าทั้งสองคนนี้นั้นก็เป็นเพื่อนกันที่คอยช่วยเหลือกันมาเป็นเวลานานและมังกรหลงนั้นบอกต่อว่าถ้าหากพระเอกอยากจะได้วิชาลับประจําตระกูลของเขาแล้วเราก็นันก็คงจะยากหน่อยเพราะมันก็เป็นสิ่งของล้ําค่าประจําตัวของเขาและพระเอกเนี่ยก็คิดที่จะมาปล้นเขาหรือยังไงกันและพระเอกนั้นก็เลยได้แกล้ง มังกรหลงพร้อมกับบอกไปว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าหากว่าท่านนั้นก็ไม่สนใจข้อเสนอของข้าไปแล้วเราก็ข้าก็จะไปแต่ด้วยดีถามให้มังกรหลงนั้นก็จึงรีบตอบกลับไปเลยว่าเดี๋ยวก่อนและเยเฉินข้าน่ะก็ยอมตอบตกลงรับข้อเสนอนี้กับเจ้าไปเลยก็ได้ซึ่งพระเอกของเรานั้นก็ถึงกับต้องยิ้มออกมาก็เลยทีเดียว เป็นเพราะว่าเขานั้นก็แกล้งเดินจากมามันก็เป็นไปตามแผนของพระเอกไปเรียบร้อยและจากนั้นพระเอกเขานั่นก็ทําการแบง่งพลังงานความโกลาหลแบบเ็ตหนึ่งส่วนสิบมาให้กับมังกรหลงตามที่ตกลงกันไว้และต่อมา พระเอกนั้นก็พูดไปเลยนะครับว่าถึงตาท่านแล้วละ่ะท่านมังกรซึ่งมังกรก็ตอบกลับหมาว่าคารู้แล้วหนะ้าและจากนั้นมังกรหลงก็ทํากันถ่ายทอดเคลิดวิชาความรู้ใหม่มาให้กับพระเอกและก็ทําให้พระเอกนั้นได้มาระเบิดพลังที่มันก็มหาศาลออกมาแล้วก็ทําให้เกิดเป็นลําแสงขึ้นมาพุ่งทยานขึ้นไปสู่ท้องฟ้า อีกครั้งหนึ่งทำให้เราผู้คนในสนักนั้นก็ต่างพากันงงไปมากๆเลยว่าและทำไมพระเอกก็ถึงได้ทำมันได้บ่อยจังทางัทางที่มันก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากนั่นก็คือการเลื่อนระดับพลังและลิงเอ,อ๋อกับพวกปรามาจารย์นั้นก็ต่างพากันประหลาดใจและในตอนนี้ระดับพลังงานวิญญาณของพระเอกนั้นก็อยู่ที่ขั้นสู จากนั้นพระเอกนั้นก็ได้ค้นพบกับร่างวิญญาณต้นหนึ่งซึ่งมังกรหลงนั้นก็บอกไปว่าให้ระวังตัวไปด้วยเป็นเพราะว่าร่างวิญญาณน,นี้มันก็จะโผล่ออกมาเพื่อช่วยเหลือในการฝึกฝนวิชาลับใหม่ไปให้กับพระเอกแต่ถ้ว่ามันก็เป็นคนที่แข็งแกร่งมากและก็จะไม่ยอมอ้อมมือให้กับพระเอกอย่างแน่นอนและจากนั้นรางวิญ ก็เปิดฉากโจมตีโดยการใช้ลูกเตะและจากนั้นก็มีแสงได้พุ่งเข้ามาโจมตีเลยที่พระเอกยังจังแต่พระเอกนั้นก็กลับไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรใด,ดเลยแม้แต่นิดเดียวก่อนที่เขานั้นก็จะค้นพบความเป็นจริงว่าร่างกายนั้นมันก็ค่อยๆได้มาถูกกดทับไปด้วยแรงอันมหาศาลและจากนั้นร่างวิญญ,ญาณก็โจมตีซ้ำเข้ามาอย่างต่อนเนื่อง แต่พระเอนกนั้นก็ฝื้นหลบมาได้และก็โจมตีสวนกลับและจากนั้นก็ตามมาด้วยวิชาการแยกร่างและใช้พลังไฟแต่ทว่าร่างวิญญาณน,นั้นก็ใช้พลังน้ําแข็งต่างรับเอาไว้ได้เช่นกันก่อนที่ก็จะสะท้อนพลังของพระเอกให้ได้กลับมาบ้างซึ่งมันนั้นก็จะเป็นเคล็ดวิชาแรกที่พระเอกจะได้เรียนรู้จากการต่อสู้ในครั้งนี้ซึ่ง มันก็จะเป็นวิชาสะท้อนกลับและวิชาต่อมาที่มังกรหลงนั้นก็เตือนกับพระเอกไปว่าให้ระวังตัวเป็นเพราะว่ามันก็คือเคล็ดวิชาหนึ่งที่เคยใช้เพื่อกวาดล้างตระกูลของมังกรหลงมาแล้วจนถึงขั้นต้องพังพินาศไปแล้วรอบหนึ่งและต่อมามันก็มีชื่อวิชาว่ากฎแห่งสวรรค์และหลังจากที่พระเอกนั้นได้เรียนรู้วิชาจน สำเร็จเสร็จสิ้นและเขาก็ลืมตาตื่นขึ้นและพระเอกนั้นก็ถึงกับงงเป็นเพราะว่าตอนนี้เหล่าปรมาจารย์ก็มารวมตัวกันเพื่อมาดูไปว่ามันก็เกิดอะไรขึ้นกันแน่และลิงเอ๋อเธอนั้นก็เข้ามาบอกไปว่าเจ้าเก่งขึ้นแล้วและเราก็ไม่ควรจะอยู่นิ่งๆเราไม่ควรรอยช้ารีบทําการบุกลุกสํานักเฉินถางน่าจะดีกว่าสวนกลับไปบ้างและอาจารย์ทุกคน หั้นก็พยักหน้าเพราะว่าต่างเห็นด้วยและจากนั้นพระเอกก็ไม่รอช้าเรียบมาบอกความลับที่ตัวเขาก็ได้รับรู้มาว่าในตอนนี้มันก็มีชาคนหนึ่งได้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลเป็นคนที่ก็ลึกลับและน่ากลัวมากที่สุดของสำนักเชิญยางและความแข็งแกร่งของเขานั้นก็ไม่อาจที่จะประเมินค่าได้และถ้าหากว่าเราบุมบามมันก็จะแย่ และต่อมาอาจารย์ยางติ้งเทียนนั้นก็เลยถามถึงแผนการในขั้นต่อมาของพระเอกซึ่งพระเอกของเรานะครับก็บอกเลยว่าแผนการของเขาเหมือนก็คือการเดินทางออกไปที่เมืองต้านอีกครั้งและที่เมืองแห่งนั้นเหมือนก็มีสุดยอดนักปรุงยาเก่งๆมากมายคาดการว่าคงจะได้รับการช่วยเหลือจากที่นั่นเพื่อเพิ่มโอกาสชนะแม้เพียงน้อยนิดก็ ดีและเมื่อพระเอกนั้นก็กลับมายัางที่นี่ไปอีกครั้งหนึ่งและก็ทำให้เขานั้นได้มาพบกับลลวยี่ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนางก็รีบวิ่งมาจุงมือพระเอกและสำหรับเรื่องราวของเรื่องจิตวิญญาณแห่งเทพในคลิปนี้นะครับก็ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดณนะตรงนี้ก็ต้องขอกบขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกกำลังใจด้วยนะครับเพราะว่าทุกกำลังใจดีๆจากคุณผู้ชมนะครับก็ ทำให้ผมอยากทำคลิปสนุกสนุกต่อไปแต่สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบผมก็รบกวนฝากกดไลค์เอาไว้ให้ด้วยนะครับแล้วผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม